สวัสดีครับนักรบทุกท่านผมซาตานซาลิสติกวันนี้เรากลับมาพบกันในเกม Clash of Clans นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานจนคนหลายคนคิดว่าผมเลิกเล่นไปแล้วนะครับยังนะครับนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาบ้านของผมนะครับยังเล่นอยู่นะครับคือตั้งแต่ผมขึ้นทาวน์ฮอล์10ผมตีห่วยลงมากเลยนะครับไม่ได้3ดาวเลยอาจจะมีสักหลัง2หลังใน100หลังที่ผมตีได้3ดาวนะครับยังเก่งก็ได้2คือตอนนี้ผมพยายามฝึกตีแล้วก็ดันบ้าน10ให้ตันอยู่นะครับคิงผม22ควีนผม20แล้วก็ผมพยายามไล่อัพรอบๆผมจะมีตัวขุดดินภายใน8วันแล้วก็ตอนนี้ผมมีตัวเบบี้ดราก้อนแล้วแล้วก็ตัวปลาหินนะครับเชื่อว่าจะมีคลิปใหม่ออกในเร็วๆนี้นะครับอดใจรอกันหน่อยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเทคนิคการตีทาวฮอ11 3ดาวนะครับร่วมกับแคนเจ้าเก่าสุดโหดไนท์อีเกิลนะครับแคนนี้อีกแล้วแคนเพิ่งจบไป20นาทีที่แล้วเองนะครับนี่เลยไนท์อีเกิลปะทะกับ OKS The Gaze ที่มันพิเศษก็คือแคน OKS The Gaze เป็นแคนของพี่อ้ําพัชราภานะครับใช่ครับของพี่อ้ําพัชราภาตอนแรกผมก็เฮ้ยใช่เหรอพี่อ้ําเขาจะเล่นเกม Clash of Clans เหรอผมเคยได้ยินอยู่ว่าพี่เขาเล่นแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะอยู่แคนนี้ผมก็เลยไปเซฟบุ๊กเสิร์ชแล้วก็เซฟบุ๊กมาร์คดูเลยนะครับนี่แหละครับแคนที่3 OKS The Gaze เข้าไปดูกันนี่เลยครับรายละเอียดของแคลนเฉพาะคนที่วอร์ตลอดนะครับกดวอร์แบบต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพักก็คือเขาตีวอร์ทุกๆ2วัน1วันเตรียมตัว1วันตีนะครับอย่างนี้เลย Leader IG นะครับ Instagram อ้ํา _พัชราภาผมไปเปิดดูเลยเนี่ยนี่เลยครับใช่พี่อ้ํานะครับนี่เป็นแคนของพี่อ้ําถึงบอกเลยว่าคลิปนี้สุดยอดมากพิเศษสุดๆนะครับแคนวอร์เพิ่งจบไป20นาทีที่แล้วต่างกันแค่คะแนนเดียวนะครับคือโหดทั้ง2แคนเลยแคนไนท์อีเกิลพลังทำลายล้างเฉลี่ย 86.25% นะครับส่วนแคนของพี่อ้ําตีไป48ดาว 80.60% ก็ห่างกันประมาณ 5% นิดๆไม่รู้อ่ะผมตกเลขนะครับได้ EXP ไปเต็มๆ165นี่เลยนะครับอันนี้คือแผนที่อันนี้ของ Night Eagle ผมมาดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับคลิปนี้จะเป็นเทคนิคการตีทาวฮอ11แบบ3ดาวนะครับลาบเลยเดี๋ยวผมจะโชว์รีเพย์ของบ้านที่3 7 8 10แล้วก็12นะครับพวกนี้เป็นทาวฮอ11หมดเลยสังเกตนะครับโบนัส 800,000 คิดสภาพว่าคุณตี2หลังก็ล้าน6นะครับเพราะคุณชนะก็คือเหมือนกับว่าเราตีวอลทุกๆ2วันเราก็ได้ล้าน6ล้าน6ล้าน6เราออกไปตีชาวบ้านเขาเรื่อยๆเฉลี่ยก็4 5แสน4 5แสนคือแบบหลังๆอ่ะคือถ้าคุณอยู่ลีกสูงคุณอยู่แคนโหดเขาจะตีวอร์กันเหมือนกับว่าเป็นรายได้เสริมเลยนะครับออกไปขโมยคนหนึ่งเขาคืองานรองรายได้หลักก็คือการตีวอร์นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูรีเพย์กันเลยนะครับบ้านที่3ทาวน์ฮอล์11นะครับโดนตีโดยบีฟชาแมน2012มัน2016นะพี่เปลี่ยนชื่อทันป่ะเรามาดูรีเพย์กันเลยนี่เลยนะครับโอ้โหอย่างนี้ผมคิดไม่ออกเลยเป็นผมก็เอาบ้านตีถึง 50% 2ดาวผมก็กดยอมแพ้นะครับนี่นะครับเขาปล่อยอาเชอร์ควีนมาเอานางฟ้ามาไล่ฮิวนะครับแล้วก็เหมือนกับแกรนด์วาร์เดนเพื่อเพิ่มเลือดสูงสุดให้นี่นะครับปลาม่วงครึ่งหล่อแล้วครึ่งหล่อแล้วเสียวนี่เลยครับคือเขาใช้ควีนอะกวาดด้านหนึ่งของฐานเลยเห็นไหมครับเนี่ยยิงข้างในละโอ้ยมินเนี่ยนมังกรมาแล้วครับเสียเลือดไม่ถึงครึ่งเลยคือต้องโดนลุมบีอย่างน้อย3อย่างอะถึงจะเสียวนี่คือแบบโดนยิงนิดหน่อยนี่ครับนี่ครับเสียวแล้วเสียวแล้วตายหมดนี่นะครับผมเสียวแอร์ดิเฟนซ์ยิงโดนนางฟ้ามากเลยเลือดไม่เสียเลยนะครับแกนไวเดนช่วยยิงอยู่นะครับคือเขากวาดอีกฝั่งหนึ่งไปเลยนี่ครับตอนนี้อีเกิลอาร์เทอรี่ทำงานแล้วนะครับเขาปล่อยบาร์เบเดนคิงตามแล้วก็ตัวปลาหินรัวเลยปลาแหลกครับปลาแหลกอย่าเร่งความเร็วผมไม่เคยใช้เลยนะเนี่ยกระโดดข้ามนะครับเข้าชั้นไหนได้แล้วเข้าชั้น2นะครับอยู่ตรงกลางแล้วตรงกลางแล้วนะครับ
โอ้เขาปลาแหลกเลยคือแบบมันลาดตั้งแต่ชั้น2ยันชั้น3เลยนี่เขาเปิดออนตีแล้วนะครับของแกนวาเดนตอนนี้อาร์เชอร์ควีนยังไม่ได้ใช้เลยนะครับยังไม่ใช้ท่าพิเศษเลยนะครับ 57% ทาวฮอพังแล้วนะ 60% 2ดาวเขาใช้ยากระโดดข้ามเห็นไหมครับโอ้ตั้งแต่มียาแผ่นดินไหวนี่ทุกคนนี่แผ่นดินไหวอย่างเดียวเลยเขาไม่ใช้กันนะครับนี่ครับต้องหดแล้วเลือดแดงเราไปเล่นคิงรอดอยู่นะครับคิงกับควีนยังรอดนะครับพี่เขาใช้บอลลูนเก็บรอบนอกเห็นไหมครับคิงกับควีนยังไม่ตายเลยคือเขาใช้พวกปลาหินอย่างเดียวเลยคือเหมือนกับว่าเขาโจมตีเข้าไปชั้นในชั้นที่2ก็พังด้วยเห็นไหมครับลาบหมดเลยเนี่ยครับตอนนี้ไปเล่นคิงกับอาร์เชอร์ควีนเลือดเต็มแล้วนี่นะครับ 100% เขาอาร์เชอร์ควีนฮิลเลอร์6ตัวผมก็ว่าผมเอาไป4ตัวแม่งฮิลไม่ทันแกรนด์วาเดนนะครับคือของเขาทุกอย่างมันตันหมดแล้วอะวิสซ่าตัวเดียวเอาวิสซ่ามาตัวเดียวนะครับคือมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแล้วเขาก็เอาตัวปลาหินมา21ตัวระเบิด3ตัวเผื่อระเบิดแบบพลาดท่านะครับเขาระเบิดตรงนี้เห็นไหมครับแล้วเขาก็กระโดดข้ามข้างในนี่เลยนะครับเอายาม่วงมา3ขวดด้วยแบบนี่บาบาเรียนคิงเวล40ตันทุกตัวบอลลูน4ตัวเห็นผมเห็นว่าเขาเอาไว้ปลาเก็บรอบนอกนะครับยาพิษยาเร่งความเร็วยากระโดดใช่ครับคือฐานอย่างเงี้ยเขาปลากระโดดตรงกลางคือมันกระโดดได้ไปแบบเหมือนกับรอบช่องเลย8ช่องอย่างงี้นะครับอาร์เชอร์ตัวนึงวิสซาอีกตัวนึงอ้อ2ตัวนะครับโกเลมนี่เอามาถ่วงเวลาเฉยๆตอนนี้เขาปล่อยด้านขวานี้นะครับนี่แหละครับบ้านหลังที่3โดน3ดาวฝีมือโดยคุณปี๊บชาแมน2012นะครับต่อไปบ้านที่7ดีรอยพอร์ตอะไรเนี่ยพอร์โตเวลล่านะครับ 100% อันนี้โบนัสก็ 800,000 กับ 817,000 เหมือนกันรู้สึกว่ามันเท่ากันใช่มั้ยเนี่ยใช่เท่ากันนะครับเพราะบ้าน11หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีเพย์กันเลยโอ้โหบ้านนี้คือเหมือนที่ผมบอกนะครับเอาบ้านก็ปล่อยแล้วครับเขาไม่รอเลยครับมามุกเดิมเลยครับอาร์เชอร์ควีนแล้วก็แกรนด์วาร์เดนฮิลเลอร์ตามหลังนี่ครับเขาไล่เก็บรอบนอกก่อนนี่ครับคือตราบใดที่ข้าอาร์เชอร์ควีนไม่ถูกยิงลุมยิงโดย3อย่างเลือดมันไม่หมดไม่ลดหรอกครับนี่นะครับพังนะครับ 9% 10% เขายังไม่ปล่อยอย่างอื่นนะครับยิงเข้าไปนะครับเขากวาดฝั่งนี้เรียบเลยเห็นไหมครับปลาม่วงอีกขวดนึงพี่บีบเมื่อกี้กับพี่คนนี้เอาม่วงมา3ขวดเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ครับระเบิดตู้มนั่นเลยครับเข้าได้แล้วครับหมดแล้วครับระเบิดหมดแล้วครับแต่เข้าได้หมดแล้วครับตอนนี้ฮิลเลอร์ถูกยิงเนี่ยครับอันตรายแล้วครับเขาปากระโดดแล้วปล่อยไปเล่นคิงตอนนี้อีเกิลทำงานแล้วนะครับอีเกิลจะทำงานต่อเมื่อเราปล่อยเหมือนกับทหารกลุ่มใหญ่ออกมานี่นะครับเข้าในแล้วปาบ้วงอีกขวดนึงนี่เลยนะครับแล้วเขาก็ปล่อยลาวามาอันนี้เขาเล่นสายอากาศนะครับเห็นไหมครับเขาไม่เอายาม่วงใช้กับบอลลูนเขาเอายาเร่งความเร็วเห็นไหมครับคือเขาเอาอาร์เชอร์ควีนอะเก็บแอร์ดิเฟนส์สองฝั่งแล้วเขาก็ปล่อยบอลลูนอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับตอนนี้แอร์ดิเฟนส์เหลืออันเดียวแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วนะครับลาวาฮาวกำลังตีแอร์ดิเฟนส์อยู่นี่นะครับเร่งความเร็วลูกเดียวเลยนี่ครับดูเกมสภาพแล้วเขาก็ปล่อยมินเนี่ยนเก็บรอบนอกตอนนี้เหลือบอลลูนหลายลูกเลยนะครับลาวาเฮาเพิ่งตายอันตรายแค่ป้อมพมดกับป้อมธนูนะครับช่วงนั่นแหละครับเหลือสองอันแล้วอันเดียวหมดนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอาร์เชอร์ควีนเลือดเต็มนี่นะครับตีกันใหญ่เลยนี่นะครับเหลือป้อมป้องกันแค่2อย่างตีรอบนอกครับไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับ 90% แล้วครับอาชัดควีนเวล40เหมือนตีทุกอย่าง3ทีพังหมดเลย1 2 3 4ประมาณ4นะครับ3ถึง4
ที่เขาใช้มินเนี่ยนเพราะมินเนี่ยนตีเร็วนะครับบินเร็วตีเร็วมันเหมาะกับการเก็บเหมือนเก็บกวาดงานทีหลังเนี่ย5วินาทีมินเนี่ยนลุมนะครับทาวน์ฮอลสุดท้ายเรียบร้อยครับพี่เขาเก็บทาวน์ฮอลเป็นอย่างสุดท้ายด้วยสิ่งที่เขาเอามาก็คืออาร์เชอร์ควีนเวล40รู้สึกทุกคนมีทุกอย่างตันหมดเลยฮีลเลอร์4ตัวพี่เมื่อกี้เอามา6พี่คนนี้เอามา4นะครับแกรนด์วาร์เดนเวลตันอีกแล้ว20ระเบิดวอลเบเกอร์นะครับ7ตัวบาบาเลียนคิงวอลแครี่ผมมองไม่ทันเว้ยวอลแครี่5ตัวนะครับลาวาเฮาส์นะครับที่เขาปล่อยมาเมื่อกี้แล้วเขาก็เอาบอลลูนลงเลย17ตัวทุกอย่างเขาตันหมดกอบลินนี่เขาคงปล่อยรอบนอกเมื่อกี้แล้วครับตามเก็บมินเนี่ยน6ตัวเห็นครับมินเนี่ยน6ตัวไล่เก็บรอบบนหมดเลยคือเขาเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณเขาเหมือนขะกันเห็นไหมครับอย่างผมที่ผมเล่นอะอะไรอะโกเลม4ตัวพ่อมดแม่มดโอ้โหแบ่งทีแม่ง4ตัว20 6ตัวอะไรอย่างเงี้ยคือเขากระจายขะกันนะครับแต่คือผมเน้นปริมาณซะมากกว่านะครับคือยังตีไม่เป็นเอายาม่วงมา3ขวดเขาปาให้อัชเชอร์ควีน2ครั้งคือให้เขาเก็บรอบนอกอัชเชอร์ควีนกวาดเกือบฝั่งนึงไปเลยเกือบ 20% เห็นไหมครับแล้วเขาก็เอายากระโดดมาเพื่อให้กระโดดเข้าชั้นในฐานเนี้ยมีแค่2ชั้นเห็นไหมครับไอ้ฐานของฐานแรกที่พี่บีฟชาแมนเขาตีอ่ะ3ชั้นอันเนี้ย2ชั้นเขาเลยเอามาขวดเดียวคือเขาจะตรวจฐานก่อนไปตีนะครับยาพิษธรรมดาเลยฆ่าตัวในแคนยาเร่งความเร็ว3ขวดเขาเร่งบอลลูนนะครับเขาปล่อยบอลลูนมา18ตัวเขาเร่งความเร็วอย่างเดียวบอลลูนอ่ะคือมันแรงอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปปล่อยยาม่วงใส่มันนะครับมันกินพื้นที่คือเราเร่งความเร็วมันดีกว่าจากสังเกตจากที่พี่เขาทำนะครับแล้วก็ลาวาเฮาส์ลาวามี2ตัวนี่แหละครับอันนี้ตีโดยพอร์ตโอเบล่าถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคอันนี้บ้านที่7เรามาดูบ้านที่8กันอันนี้โดตีโดยแบงค์ไทยแลนด์นะครับธนาคารประเทศไทยใช่ไหมพี่ ผมแซวเล่นนะอย่าเพิ่งเตะผมออกจากแคนนะครับโอเคอันนี้เขาก็ตี3ดาวเหมือนกันครับโบนัสทุกคนทุกหลังเท่ากันหมดเลย 810,000-17,500 นะครับเขาตีกันนี่โอ้โหน้ำดำ 4,000 4,000 2หลังเข้า 8,000 โอ้โหหายากนะครับอย่างนี้เรามาดูรีเพย์กันเลยนี่นะครับโอ้อันนี้คือก็เป็นผมตรวจฐานอะผมพยายามจะปล่อยให้ใกล้เทาหอมากที่สุดแต่พี่เขาไม่สนเห็นไหมครับเขาปล่อยตรงข้ามเทาหอเลยนี่ครับมามุกเดิมระเบิดตุ้มๆนี่นะครับยิวกันเข้าไป 5% แล้วครับทำลายไป4อย่างละ5อย่างแล้วนะครับอันนี้คืออย่างที่6นะครับคือทำลายไปเกือบ20กว่าอย่างอ่ะอาจจะคุยตัวเดียวผมอยากรู้เหมือนกันเขาจะปล่อยที่ไหนอีกนะครับนี่นะครับโดนกุมจริงนะครับโดนกุมจริงนะครับเขาปล่อยฮอคไรเดอร์เข้าไปข้างในเพื่อล่อตัวในแคนออกมานะครับนี่นะครับมีแต่มินเนี่ยนนะครับพยายามยื้อนะครับแปลกนะครับพี่คนนี้เขาไม่ปล่อยแกรนด์วาร์เดนนะครับยังนะครับนี่ครับโอ้ยโดนเอ็กโบลุมจริงครับนี่นะครับเขาปล่อยยากระโดดข้างบนเขามาแล้วปลาหินปล่อยยากล่อตัวเดียวครับบาบาเลียนคิงมาแล้วปลาหินโอ้โหม่วงเลยครับแผนที่ม่วงเลยแล้วแกรนด์วาร์เดนก็ตามหลังคือพี่เขาพยายามปกป้องชีวิตของไอ้ตัวปลาหินมากที่สุดเห็นไหมครับแกนวาร์เดนจะเพิ่มเลือดสูงสุดของทหารทุกตัวให้ซึ่งเพิ่มหลายร้อยอยู่นะครับปลาม่วงตรงกลางอาร์เธอร์ควีนเก็บข้างล่างอาร์เธอร์ควีนทำงานเดี่ยวนะครับโซโลส่วนข้างบนนี่นะครับปลาหินบาบาเลียนคิงกับแกนวาร์เดนไปด้วยกันนะครับไอ้นี่เก็บรอบนอกนี่นะครับโอ้โหยังไม่ตัวไหนตายนะครับยังยิวอยู่นะครับผมเพิ่งสังเกตแอร์ที่เป็นพี่เขาพังหมดแล้วอ่ะนี่นะครับทีเท้าฮออยู่ยังยื้อชีวิตอยู่นะครับยื้อได้อยู่มาเล่นคิงตายไปแล้วครับอาร์เชอร์ควีนยังอยู่นะครับตอนนี้มีแกรนด์วาร์เดนกับอาร์เชอร์ควีนนะครับแกรนด์วาร์เดนตีช้าและเบามากเห็นไหมครับมันก็แบบชิวแค่อย่างเงี้ยมันช้าตอนนี้แกนวาเดนกำลังตกที่นั่งลำบากนะครับแต่อาร์เชอร์ควีนสบายมากเขาปล่อยมินเนี่ยนเก็บรอบนอกเห็นไหมครับเขาปล่อยมินเนี่ยนเลยเพราะเห็นว่าเป็นปืนใหญ่เขาไม่ลังเลเลยเพราะปืนใหญ่ยิงมินเนี่ยนไม่ได้แกนวาเดนตายยังไม่ได้ตายแล้วครับตอนนี้นางฟ้ามาสนใจแค่อาร์เชอร์ควีนตัวเดียวแล้วนะครับนี่เลยครับตอนนี้เสาไอ้ฮอปป้อมอาร์เชอร์จะสนใจที่มินเนี่ยนก่อน
าก็ปล่อยมาดักหลังเห็นไหมครับคือป้อมมันสนใจอะไรอ่ะมันจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายจนกว่าเป้าหมายนั้นจะตายสังเกตไหมครับเขาเลยกล้าปล่อยมีเนียนข้างหลังสิ่งที่พี่เขาทำเลยคือกวาดรอบนอกให้มากที่สุดเพราะเวลาเราปล่อยตัวส่วนใหญ่จะตีเป้าหมายที่ใกล้มากที่สุดไม่มีเป้าหมายโปรดนะครับยกเว้นยักษ์โกเลมพวกนี้มันก็เลยตรงเข้าไปข้างในเลยแล้วเขาได้ปลายยาม่วงนี่แหละครับ 100% ผมไม่ต้องอธิบายแล้วมั้งว่าทุกอย่างแม่งตันหมดอะนะครับอาชควีนฮิลเลอร์เขาเอามา7นะครับคือพี่คนแรกเอามา6พี่คนที่2เอามา4คนนี้เอามา7ระเบิด2ตัวว่าเขาเหมือนมันเป๊ะเลยเหมือนกับปล่อยตรงนี้ตุ้มๆยังไงก็เข้าได้เขาไม่กลัวพลาดนะครับฮอกไรเดอร์2ตัวทำไมต้อง2ตัวปล่อยตัวแรกตัวที่2เพื่อให้กระโดดเข้าไปข้างในเพื่อล่อตัวในแคนออกมาตัวเดียวมันเสี่ยงเกินนะครับปล่อยไปตัวเดียวคือมีสิทธิ์ตายเยอะกว่าบาบาเรียนคิงตัวปลาหินเกือบ20นะครับเอามา18พี่คนแรกเอามา21แล้วผมจำไม่ได้คนที่2มาเท่าไหร่แกนวาร์เดนวิสซาร์ดผมใช้แต่วิสซาร์ดนะพี่เขาแทบไม่ใช้เลยอ่ะผ่านมา3คนใช้ไม่เกิน5ตัวเห็นมั้ยครับมินเนี่ยน4ตัวเพื่อตามเก็บกวาดงานรอบนอกนะครับทีหลังเอามาล่อแทนอาร์เชอร์ควีนด้วยยาพิษ2ขวดเขาคงอยากฆ่าตัวในแคนอย่างเร็วเลยนะครับยาม่วง3ขวดกระโดด2ขวดเห็นมั้ยครับไม่มีใครเอาแผ่นดินไหวมาเลยเพราะตั้งแต่แพทใหม่มาแผ่นดินไหวมามีแต่คนใช้แผ่นดินไหวอย่างเดียวเลยนะครับยักษ์ตัวเดียวเพื่อเอามารับเคาะนะครับแล้วก็อ้อนี่ไงตัวปลาหินอีก5ตัวบวก18ผมตกเลขนะครับนี่นะพี่แบงค์ไทยแลนด์3ดาวเช่นกันบ้านที่10นะครับโบนัสนี่ลดลงไปหน่อยเหลือ 810,000 ก็ยังเยอะอยู่นะครับตีโดยพี่อะไรเนี่ยพออดูคือผมอ่านอังกฤษเก่งนะถ้าผมอ่านอังกฤษสำเนียงไทยไม่ถูกว่ะพออดูแล้วกันนะครับอดุลนะครับ3ดาวเราไปดูกันเลยโอ้โหนะครับอย่างเงี้ยผมตีไม่เข้าผมบอกเลยผมตีไม่เข้านะครับบ้านตรงกลางอันนี้ผมจนปัญญาจริงๆทุกอย่างเขาตันหมดนะครับยกเว้นแกรนด์วาร์เดนกับบาบาเรียนคิงนี่นะครับงานเดิมอาร์เชอร์ควีนเก็บรอบนอกนะครับระเบิดตุ้มๆไม่ทันนะครับคือปืนใหญ่จะยิงไม่ทันนี่ครับระเบิด2ฝั่งเลยอันนี้ฐานเขาชั้นเดียวนี่ครับได้2ชั้นเขาปลายาบ่วงก็เข้าได้ข้างในหมดแล้วนะครับเขาจะไม่ปล่อยฮิลเลอร์เพิ่มเพราะเขาไม่ชัวร์นี่เขาปลายาเขียวแล้วนะครับปล่อยยักษ์มาหมดเลยตามได้ฮิลเลอร์เขาเก็บฮิลเลอร์2ตัวไว้ฮิลกลุ่มยักษ์กลุ่มนี้นะครับอีเกิลทำงานแล้วนี่นะปลายาพิษแล้วนะครับแกนวาเดนตามหลังบาเบเลนคิงอยู่ไหนบาเบเลนคิงเป็นตัวเปิดนะครับนี่นะครับยาม่วงเลยขวดนึงใช้2ขวดแล้วนะครับเลยขวดนึงนะครับเข้าถึงชั้นในได้แล้วเห็นไหมครับบาบาเรียนคิงเวล30เลือดลดยังกับโดนปืนกดยิงเลยนะครับนี่นะครับเขากวาดเหมือนกับว่าโคตรง่ายเลยซ้ายไปขวาง่ายมากนี่นะครับกระโดดทีเดียวเท่านั้นครับตอนนี้แอร์ดิเฟนเหลืออันเดียวพังหมดแล้วครับตอนนี้อาร์เชอร์ควีนสบายแล้วครับเหลืออันนึงแล้วครับเหลืออันนึงอยู่นี่พังหมดแล้วครับบาบาเรียนคิงยังไม่ตายแกนวาเลนยังไม่ตายอาชอร์ควีนไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่เลยนะครับครบเท่าไหร่ 99% 100% แล้วนะครับอาชอร์ควีนฮีลเลอร์ระเบิดยักษ์เขาเอามาเหมือนกับว่ามารับดาเมจเฉยๆแล้วเขาก็ปล่อยตัวปลาหินตามหลังนะครับผมเพิ่งสังเกตว่าพี่เขาเอาตัวขุดดินมาด้วย7ตัวคือพี่เขาปล่อยบาบาเลนคิงตามหลังยักษ์แล้วก็ยักษ์ไปก่อนบาบาเรียนคิงแล้วก็ตัวปลาหินทำไมต้องปล่อยบาบาเรียนคิงตามยักษ์บาบาเรียนคิงผมบอกเลยนะทุกครั้งที่คุณอัพ1เลเวลมันทนการโจมตีได้1ครั้งเพราะมันเพิ่มระดับที70หรือ80นี่แหละเพิ่มไปเรื่อยๆผมก็ว่ามันทนเพิ่มขึ้น1ครั้งมันคุณว่าคุณอัพ30ครั้งมันก็โดนตีได้30ครั้งอย่างนั้นน่ะคือบาบาเรียนคิงมันอึดมากอย่างอาร์เชอร์ควีนน่ะเลือดมันน้อยกว่าบาบาเรียนคิงครึ่งนึงเลยนะครับเหมือนกับบาบาเรียนคิง 2,000 อาร์เชอร์ควีนแม่งแค่ 1,000 นิดๆเองนะครับนี่คือสายนี้สังเกตไหมครับไม่มีแผ่นดินไหวอีกแล้วยากระโดดเขาดูฐานก่อนเพราะฐานนี้มีแค่2ชั้นตรงกลางคือไม่นับเท่าไหร่คือเขาปลายยาเขียวตรงเนี้ยตรงใต้ดาวที่ผมชี้เนี่ยเขาเข้าได้หมดเลยนะครับคือเขาเลยไม่จำเป็นต้องเอาแผ่นดินไหวยาพิษเพราะบางที
ตัวในแคนอ่ะมันพลิกเกมได้เลยนะครับเขาเอาเหมือนลาวาโกเลมหรือเหมือนกับว่าทหารที่เราปล่อยไปไม่เพ่งจุดสนใจไปที่เหมือนตัวในแคนเอาแต่เดินไปนู่นเดินไปนี่ตัวในแคนมันฆ่าทิ้งได้เลยนะครับยาม่วงเพราะวัยรุ่นใจร้อนนะครับเอาให้แม่งตีเร็วขึ้น 40% เลยยาแช่แข็งเอาไว้แช่อินฟาโนยาแช่แข็งแช่ทหารในแคนได้นะครับบางคนคิดว่าแช่ได้แต่ป้อมไม่นะครับทหารนี่ออกมาแช่มันได้เลยนะครับให้มันยืนถ่ายรูปอย่างเท่เลยนี่แหละครับ3ดาวจากคุณพออดุลนี่คือบ้านหลังที่7นะครับบ้านที่ผมจะโชว์ก็คือหลังที่10และ12อ๋อนี่หลังที่10เนาะ12นะครับหลังสุดท้ายแล้วครับตีโดยเหยนผมไม่ได้ตกเลขนะครับผมตกไทยด้วยนะครับผมอ่านภาษาไทยไม่ค่อยออกด้วยเหยนใช่ปะโบนัส 810,000 ครับน้ำดำก็ 4,400 รู้สึกว่าทุกหลังบนเหมือนกับว่าครับมันเป็น11หมดเลยอ่ะมันจะประมาณ 600,000 ถึง 800,000 ขึ้นหมดเลยนะครับคือตีวอคุ้มมากเราไปดูรีเพย์กันเลยนะครับอันนี้บ้านตรงกลางนะครับครับบ้านอย่างนี้ผมก็จนปัญญาเหมือนกันแต่พี่เขาตี3ดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับเขาปล่อยตัวปลาหินนะครับคนนี้มาแปลกนี่ครับเขาปล่อยตัวปลาหินแล้วก็ฮิลเห็นไหมครับเลยปล่อยยักษ์ตัวแล้วนะครับเข้าตรงกลางเขาไม่ปล่อยอาเชอร์ควีนนะครับอาเชอร์ควีนอยู่ไหนเนี่ยอ๋อชุดเดียวจบนะครับนี่ครับเข้ามาหมดเลยมาแล้วครับแกนนี้เขาใช้ลาวาเฝ้าฐานนะครับขวดที่2ครับยาม่วงนี่นะครับลาวาเรียนกินกับอาเชอร์ควีนแยกทางกันนะครับแกนวาเรียนอยู่กับอาเชอร์ควีนเห็นไหมครับมาเล่นคิงโคตรอึดเลยโดนระเบิดโอ้โดนลุมยิงนี่ครับเลือดยังเสียน้อยมากเปิดปีแล้วก็คืนครึ่งนึงเลยนะครับเขากวาดไปครึ่งนึงแล้วนี่นะครับเขาตีฐานนี้ไม่ถึงประมาณนาทีนิดเองอ่ะคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณสามารถตีได้ประมาณ3นาทีเขาใช้เวลาตีแค่นาทีนิดเดียวเองนะครับนะครับยังเหลือตัวปลาหินประมาณ4ตัวนะครับ3นะครับครับ3ตัวแกนวาเดนยังรอดอยู่อาร์เชอร์ควีนยังรอดอยู่ตอนนี้เหลือป้อมอยู่ประมาณ5อย่างนะครับเหลือแค่3อย่างแล้วครับยังยื้อได้อยู่นะครับผมบอกแล้วนะครับถ้าอาร์เชอร์ควีนไม่ถูกกลุ่มยิงโดยมันป้อม3อย่างขึ้นไปถ้าเรามีฮิลเลอร์ประมาณ4ตัวขึ้นไปนะครับยังไงก็ไม่ตายนี่นะครับเหลือ2อย่างสุดท้ายโอ้โหจบก่อนระเบิดกับดักจะระเบิดด้วยนะครับ 100% ตีโดยคุณเหยียนนะครับพี่คนนี้เขามาแปลกเขาไม่เอาอาร์เชอร์ควีนเก็บรอบนอกเขาปล่อยปลาหินเลยนะครับ2ฝั่งแล้วเขาก็ปล่อยยักษ์ตรงกลางนะครับเหมือนกับว่าทำไมถึงต้องปล่อยเก็บ2ฝั่งก่อนเพราะเวลาเราปล่อยบางตัวมันจะถูกเหมือนกับว่าเขาไม่มีเป้าหมายหลักเขาจะไปตีรอบข้างก่อนเหมือนที่คนบ่นว่าเฮ้ยทำไมคิงกับควีนพ่อมดวิ่งรอบนอกอ่ะเพราะเขาไม่มีเป้าหมายหลักคุณต้องกวาดรอบนอกซ้ายขวาก่อนให้มากที่สุดเพราะคุณปล่อยไปเขาเห็นว่าเป้าหมายหลักอยู่ใกล้ที่สุดคือตรงข้างหน้าคือในฐานนะครับคุณต้องกวาดรอบนอกก่อนเขาปล่อยตัวปลาหินซ้ายบนและขวาล่างนะครับแล้วก็ฮิลประมาณ3ตัวปล่อยอย่างละ3เหมือนกับว่าฮิล3ฮิล3ฮิลตัวปลาหินบนและล่างนะครับแล้วก็ปล่อยยักษ์แหลกตรงกลางเลยกระโดดข้ามเข้าไปนะครับเขามียากระโดดข้าม2ขวดแต่ผมไม่เห็นว่าเขาใช้ขวดที่2เท่าไหร่นะครับคือเมื่อไหร่ไม่ได้เท่าไหร่นะครับคือเขากระโดดข้างเข้าไปข้างในเลยเขากวาดเหมือนกับว่าเป็นอย่างนี้เลยสังเกตไหมครับที่เขาทำอย่างนั้นได้เพราะเขาใช้ตัวปลาหินเก็บซ้ายขวาไงครับเขาปล่อยเข้าข้างกลางตรงกลางตัวปลาหินมันก็ไล่เก็บซ้ายขวาให้ไอ้คนที่เข้าตรงกลางก็จะไม่มีเป้าหมายที่ต้องการเบี่ยงเบนไปซ้ายหรือขวาเขาเข้าตรงกลางอย่างเดียวพอปลายาเขียวเขาก็เข้าไปหาทาวฮอลเลยนี่นะครับคือเขาวางแผนไว้ดีมากเลยนะครับคืออันนี้เราเรียนรู้ไปด้วยกันเลยเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมต้องใช้เวลาเรียนรู้อีกเยอะเลยแล้วก็แต่คงไม่น่าครับกว่าจะมีคลิปใหม่ออกมานี่แหละครับพี่ๆแคนไนท์อีเกิลนะครับใครคิดว่าโหดใครคิดว่าเก่งนะครับคือเขาเขียนคำอธิบายเหมือนกับเถื่อนๆเลยว่าโหดพอจบไม่สนเหี้ยใดๆเฮ้ยพี่ก็โหดไปแคนสาขาไนท์อีเกิลเนี่ยนะพักอะไรเนี่ย YouTube Channel Night Eagle Clan ใช่เขามีแคนนอลเหมือนกันนะครับคือผมมาช่วยเขาเพราะเขาเหมือนกับว่าเชิญชวนให้ผมมาแคสให้เขาแล้วก็เขาแจกโหดมากผมขออะไรได้อย่างนั้นตลอดเลยนะครับคือโห
โหดนะครับพูดได้คำเดียวโหดแค่นั้นเขาเต็ม 50-50 เลยคือจะบอกว่าใครอยากลองเข้าก็เข้าได้นะครับเพราะผมว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เขาต้องการคนที่ 4,200 ถ้วยขึ้นไปนะครับเขาตีวอตลอดตีวอชนะมาแล้ว247ครั้งตีวอชนะติดกัน9ครั้งนะครับผมว่าไอชนะติดกันไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกนะครับอันนี้เขาบอกด้วยขอขอบคุณแคน OKS ที่เสียสละเวลามาวอกับเรานี่แหละครับ White War ลุ้นกันจนสุดท้ายเลยนะครับต่างกันแค่ดาวเดียวเสียวมากเลยนะครับแคนพี่อ้ําพัชราภาใครคิดว่าโหดจริงก็ลองเข้ามาได้นะครับเขามี YouTube นะครับลองไปดูเทคนิคการตีวอเขาได้แคนนี้บอกเลยไม่ว่าอะไร3ดาวได้หมดนะครับเยี่ยมมากนี่แหละครับส่วนผมก็อยู่เหมือนเดิมครับตอนนี้ผมก็มีแคนใหม่ของผมชื่อว่าแคนซาดิสติกนะครับเพิ่งเวล1เลยเพิ่งเปิดแคนดาร์คทาวเวอร์นี่คือเป็นแคนเหมือนกับแคนของผมอีกอันนึงที่เหมือนกับว่าโหดแล้วพวกที่อยู่แชมเปี้ยนขึ้นไปใครที่อยากมาอยู่กับผมไม่สนแล้วนะครับว่าจะโหดหรือเก่งเท่าไหร่แต่ขอคนที่เหมือนบ้าน7ขึ้นไปนะครับมาอยู่ด้วยกันเราจะได้เหมือนกับว่าช่วยกันปั้นช่วยกันฝึกกันไปเรื่อยๆฝึกตีวอแจกตัวเก็บเลเวลนะครับคืออันนี้ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับนี่ครับขอขอบคุณแคนไนท์อีเกิลมากเลยนะครับแคนเขาโหดมากแล้วทุกคนเป็นมิตรหมดเลยแจกตามที่ขอและทุกคนก็เหมือนกับว่าคือเขาดูฐานเราอ่ะเขารู้เลยเอ้ยไม่ดีนะต้องเปลี่ยนตรงนี้นะคุณต้องสลับตรงนี้นะเพราะมันเข้าตรงนี้มันได้หมดนะคือแบบผมเห็นเขาประกาศกันอ่ะโอ้โหฐานนี้ไม่ดีมันเข้าง่ายอย่างงู้นอย่างงี้หมดเลยนะครับคือเขาวิเคราะห์ดีมากนะครับขอบคุณพี่ตาแล้วก็พี่ที่ชวนผมใน Facebook นะครับผมจำชื่อพี่ไม่ได้ขอโทษนะครับโอเคนี่นะครับคิดอะไรอยู่ก็ทิ้งมาในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือ Subscribe นะครับผมยังไม่เลิกเล่นนะครับขอบคุณมากครับ